้าสุขภาพแข็งแรงรับปีใหม่ด้วยกันนะคะแน่นท้องมากเลยค่ะนี่แม่ก้อยพาเพื่อนๆมาลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนนะคะด้วยสิ่งนี้เลยค่ะเรามาดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะน้ำหนักลดนะคะแบบสบายๆนะคะอิ่มท้องนะคะร่างกายสุขภาพแข็งแรงค่ะเพื่อนๆค่ะนี่วัสดุอุปกรณ์นะคะหลักๆนะคะก็มีโยเกิร์ตนะคะขอเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะเพื่อนๆจ๋าอันดับต่อไปค่ะเป็นมะนาวนะคะเราใช้มะนาว1ลูกนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นเม็ดแมงลักนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นโซดานะคะเดี๋ยวแม่ก้อยขอพาเพื่อนๆนะคะทำเม็ดแมงลักให้ดูก่อนนะคะแมงลักก็เป็นถุงนี้ค่ะเพื่อนๆไม่แพงนะคะนี่นำพาไขมันและคอเลสเตอรอลนะคะออกจากร่างกายและลำไส้ของเราค่ะเพื่อนๆด้วยเม็ดแมงลักนะคะเราใช้นะคะ2ช้อนนะคะเนื่องจากแม่ก้อยหนักนะคะหนักตอนนี้หนักน้ำหนักขึ้นกับเพื่อนๆหลังจากผ่านเทศกาลปีใหม่นะแม่ก้อยขึ้นมาเป็นแบบเท่าไหร่57อ่ะแม่ก้อยเลยพาเพื่อนๆมาทำสูตรนี้นะคะนี่เทลงไปค่ะ2ช้อนชานะคะคือน้ำหนักปกตินะคะถ้าแม่ก้อยนะคะกินสูตรนี้นะคะแล้วก็บำรุงดีๆนะคะจะอยู่ที่53นะคะถึง55นะคะโอ้ดีค่ะเบาตัวนะคะเพื่อนๆค่ะคือถ้าเราไม่ใส่ใจดูแลเรื่องสูตรลดน้ำหนักนะคะเพื่อนๆจ๋าน้ำหนักเราจะค่อยๆทวีไปหน้านะคะเพื่อนๆไม่ดีนะคะอ้วนมากนี่เบาหวานความดันจะตามมานะคะเพื่อนๆแมงลักนะคะใส่แก้วลงไปแล้วนะคะ2ช้อนชานะคะแม่ก้อยใส่น้ำตามลงไปเลยค่ะเพื่อนๆแล้วเราก็จะแช่นะคะให้แมงลักเขาดูดน้ำแบบอิ่มตัวนะคะอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆค่ะโอเคค่ะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเรามาเจอกันนะคะค่ะและเพื่อนๆไม่ต้องรอนานนะคะแก้วนี้ค่ะครบครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะเม็ดแมงลักนะคะดูดน้ำอิ่มตัวเต็มที่แล้วค่ะดื่มได้เลยค่ะเต็มไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตขอเป็นรสธรรมชาตินะคะคือไร้น้ำตาลหรือน้ำตาล 0% จะดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแกะเลยจ้าบำรุงแคลเซียมนะคะแล้วก็มีฟอสฟอรัสด้วยนะคะเพื่อนๆจากโยเกิร์ตรสธรรมชาติเลยค่ะประโยชน์ของโยเกิร์ตนะคะควบคุมน้ำหนักได้ดีค่ะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะดีต่อลำไส้นะคะในโยเกิร์ตนะคะยังมีจุลินทรีย์นะคะที่ลำไส้ต้องการนะคะเขาจะไปกำจัดนะคะจุลินทรีย์ตัวร้ายนะคะที่อยู่ในลำไส้ของเราออกมาค่ะในโยเกิร์ตนะคะยังอุดมไปด้วยวิตามินและธาตุสารอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B2 วิตามิน B12 นะคะวิตามินดีและฟอสฟอรัสนะคะนี่บำรุงร่างกายนะคะเพื่อนๆขาดไม่ได้นะคะไม่ค่อยแนะนำเลยนะคะอยากลดน้ำหนักนะคะอยากผอมแต่สุขภาพแข็งแรงนะคะอย่าขาดเลยค่ะโยเกิร์ตลดธรรมชาติเลยค่ะเพื่อนๆป้องกันความดันโลหิตสูงอย่างง่ายๆนะคะก็ด้วยโยเกิร์ตเลยค่ะทำให้เหงือกและฟันแข็งแรงผิวพรรณดีนะคะผมที่แห้งแตกไปนะคะเพื่อนๆลองทานโยเกิร์ตอย่างสม่ำเสมอนะคะผมของเพื่อนๆนะคะจะค่อยๆดำแข็งแรงนะคะเพื่อนๆจ๋าผมจะไม่บางนะคะสรรพคุณเยอะขนาดนี้นะคะลองทำไว้ดื่มกันดูนะคะโยเกิร์ตค่า1แก้วค่ะไม่ก้อยเทใส่นะคะเทใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้นะคะเราจะทานนะคะวันละแก้วเท่านั้นนะคะดูนะคะใช้ช้อนขูดเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าดับต่อไปค่ะเพื่อนๆใส่สิ่งนี้นะคะมะนาวนะคะเราฝานมะนาวมานะคะ1ลูกค่ะวิตามินซีสูงนะคะนี่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับลำไส้ของเราค่ะเพื่อนๆจ๋านี่มะนาวนะคะเราบีบใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆไม่สบายท้องนะคะรู้สึกลำไส้ไม่ค่อยดีค่ะแม่ก้อยเพื่อนๆก็ทำสูตรนี้ได้เลยค่ะจุกเสียดแน่นนะคะท้องอืดท้องเฟ้อค่ะทำสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ้ะนี้นะคะทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะและสตรีมีครรภ์นะคะทานได้ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ทำอย่างนี้เลยในมะนาวนี่เขาเปรี้ยวก็จริงนะคะแต่เมื่อเข้าไปในลำไส้เรานะคะเขาจะมีฤทธิ์เป็นน้ำด่างนะคะเพื่อนๆจ้ะคือจะปรับสมดุลในร่างกายของเราค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆที่เราบีบมะนาวใส่ลงไปในโยเกิร์ตนะคะเพื่อนๆนี่เขาจะไปสลายไขมันค่ะให้เล็กละเอียดนะคะนี่สามารถขับออกจากร่างกายได้ง่ายๆเลยค่ะโยเกิร์ตกับมะนาวเลยค่ะเพื่อนๆหอมมากเห็นไหมคะเพื่อนๆพอเราใส่มะนาวไปเนี่ยโอ้นี่แค่โยเกิร์ตจากเป็นก้อนๆนะนี่เริ่มละเอียดเลยค่ะเพื่อนๆอันดับต่อไปค่ะเราใส่นะคะเม็ดแมงลักเลยค่ะเพื่อนๆใส่ไปประมาณนะคะครึ่งแก้วนะคะเพื่อนๆค่ะอีกครึ่งนึงเราก็ไว้ทานพรุ่งนี้ได้นะคะนี่ค่ะโซดาค่ะเพื่อนๆจ๋านี่เปิดเลยค่ะ
อยากให้อร่อยมากๆนะคะเพื่อนๆไปแช่เย็นได้เลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเทใส่ลงไปเลยค่ะไม่เยอะค่ะนี่ใส่พอประมาณแค่นี้ค่ะเพื่อนๆค่ะค่ะเพื่อนๆสำหรับขวดนึงนะคะไม่ก้อยว่า1อาทิตย์นะคะสบายๆเลยนี่สูตรนี้คุ้มค่าประหยัดจริงผอมจริงจ้าค่ะเพื่อนๆค่ะสูตรลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนนะคะนี่หน้าตาเขาเป็นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ้ะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนึงนะคะเพื่อนๆจ้ะโอ้นี่ปุดปัดปุดปัดกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่โอเคค่ะน่ากินขนาดนี้นะคะอันดับต่อไปนะคะเราก็มาดูวิธีดื่มกันเลยนะคะเพื่อนทานสม่ำเสมอนะคะ 3-4 กิโลนี่ภายใน 3-4 วันเลยค่ะเพื่อนๆสูตรนี้เลยค่ะนี่ที่แมงก้อยผสมนะคะก็มีโยเกิร์ตนะคะแล้วก็มะนาวนะคะแล้วก็แมงลักนะคะเพื่อนๆจ๋านี่วิธีดื่มนะคะก็คือในช่วงเช้านะคะเพื่อนๆจ๋าก่อนอาหารเลยค่ะคือตอนเช้านะคะเพื่อนๆตื่นมาก็ดื่มน้ำนะคะ1แก้วก่อนนะคะแล้วเพื่อนๆก็ดื่มสูตรนี้ตามลงไปเลยค่ะเพื่อนก็จะเป็นรสชาติของโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะก็จะเป็นเปื่อนๆนิดๆนะคะแต่เราบีบมะนาวใส่ไปนะคะก็จะเป็นแบบเปรี้ยวๆค่ะอร่อยอยู่ อร่อยใช้ได้ค่ะอัดท้องมากค่ะไม่ก้อยท้องป่องอีกแล้วน้ำหนักขึ้นนะคะเพื่อนดื่มสูตรนี้เลยค่ะไม่ก้อยสบายท้องมากๆเลยก็คือดื่มแก้วนี้ไปแล้วนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงเลยค่ะเพื่อนๆมีแววค่ะมีแววเพื่อนๆได้เข้าห้องน้ำแน่นอนค่ะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยคือเขาจะไปละลายแบบไขมันที่เกาะอยู่ตามลำไส้ของเรานะคะเพื่อนๆแบบคือไขมันสะสมนะคะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยค่อยๆออกมานะคะเพื่อนๆนี่ดีท็อกซ์ลำไส้นะคะล้างสารพิษนะคะที่อยู่ในลำไส้นะคะนี่เป็นสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนคือไม่ก้อยอึดอัดหลายวันนะคะช่วงเทศกาลนะเราจะกินหนักมากนะคะกับครอบครัวเนาะมากันครบครอบครัวนะคะก็ต้องทานกันให้อิ่มหนำสำราญนะคะแต่ก็ผลที่ได้ก็คือน้ำหนักตัวเราก็จะขึ้นนะคะเนี่ยดูสิขึ้นมาเกือบ 2-3 กิโลเลยค่ะเพื่อนก็ต้องมาทานสูตรนี้กันเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆบางท่านนะคะที่ในช่วงเช้านะคะอาจจะไม่สะดวกนะคะถ้าเพื่อนๆหลงลืมยังไงนะคะก็อย่าขาดนะคะเป็นก่อนนอนนะคะเพื่อนๆจ๋าทำสูตรนี้ไว้ดื่มเลยนะคะนี่ลดน้ำหนักอย่างเบาตัวนะคะเห็นผลในข้ามคืนค่ะเพื่อนๆอร่อยมากเดี๋ยวไม่ต้องขอทานอีกแก้วนะคะสูตรนี้นะคะจะดีและเห็นผลยังไงนะคะแม่ก้อยก็เหมือนเดิมค่ะยืนยันนะคะสนับสนุนการออกกำลังกายนะคะเอ็กซ์เซอร์ไซส์บ้างนะคะเพื่อนๆจ๋าวันละ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะก็จะเป็นเต้นแอโรบิกนะคะที่แม่ก้อยชอบนะคะและสำคัญนะคะเพื่อนท่านไหนที่ทำมาหลายสูตรนะคะรู้สึกว่าไม่ลงค่ะแม่ก้อยมีความรู้สึกว่าเหมือนเดิมนะคะเพื่อนทำดังต่อไปนี้นะคะก็คืองดแบบงดของที่เป็นเค็มๆนะคะคือลดโซเดียมค่ะเพื่อนๆจ๋าหันมาทานไข่ต้มนะคะไข่ต้มวันละแบบ 3-6 ฟองได้นะคะไข่ต้มอกไก่นะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นอกไก่เป็นอกไก่ล้วนๆนะคะเพื่อนๆจ๋าไม่สะดวกนะคะหาดูได้ในเซเว่นนะคะเพื่อนๆมีทั้งข้าวกล้องเนาะแล้วก็อกไก่ค่ะเพื่อนๆคือถ้าเราลดโซเดียมไปนะคะแล้วเพื่อนๆมาทานโปรตีนนะคะที่เป็นโปรตีนจากเนื้ออกไก่นะคะหรือเนื้อปลานะคะเนื้อจะดีมากๆเนาะเป็นเนื้อปลาดีกว่านะคะจะไม่อุดตันตามลำไส้นะคะเพื่อนๆจ๋าก็จะทำให้เพื่อนๆเกิดอะไรขึ้นคะเราจะอิ่มนานค่ะอิ่มนานแล้วก็จะไม่หิวจุกจิกจุกจิกนะคะเพื่อนๆจ๋านี่มาสุขภาพแข็งแรงรับปีใหม่ด้วยกันนะคะเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมนะคะขับถ่ายของเสียจากลำไส้นะคะล้างสารพิษในตับแบบง่ายๆนะคะด้วยสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆคะเวลาหิวจุกจิกระหว่างวันนะคะที่เพื่อนๆอยากทานน้ำหวานต่างๆนะคะเพื่อนๆดื่มน้ำสะอาดนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ดื่มน้ำสะอาดค่ะยังไงก็ไม่มีอ้วนค่ะคืออิ่มท้องได้นานร่างกายสดชื่นนะคะผิวพรรณดีนะคะเพื่อนๆจ๋านี่น้ำสะอาดนะคะมีคุณค่าในการลดน้ำหนักมากๆค่ะเพื่อนๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็นอนหลับให้เป็นเวลาขึ้นนะคะ4 ทุ่มก็เริ่มนอนได้แล้วนะคะอารมณ์ดีค่ะเพื่อนๆจ๋าแค่นี้นะคะเพื่อนๆก็จะลดน้ำหนักอย่างง่ายๆแบบถาวรเลยค่ะแม่ก้อยขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมอะไรคะน้องกิ้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก้อยด้วยนะคะค่ะสูตรนี้ทานแล้วนะคะเพื่อนๆประมาณ15-20นาทีนะคะหรือครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆได้เข้าห้องน้ำแน่นอนกันสบายท้องเบาตัวนะคะบ๊ายบาย
ไปก่อนนะคะ